ว่าเราชนะต่อยมวยอย่าไปคิดว่าเราชนะมึงต่อยมวยคิดว่ามึงชนะแล้วมึงจะชนะได้ไงล่ะไม่ต้องสนใจเขาหรอกเจนมวยแล้วก็ดูตามเราเราเดินไปแล้วเราเดินไงเราเดินไปชนะแล้วเราชนะตีนเราชนะตีนเราชนะตีนตีนไปเตะได้ไปมาเลยไปเตะได้ไอ้บอลมันมีบอลคนอื่นทำไมอ่ะมันบอลไม่ได้ไปเตะได้ไม่ได้ยินหรเดินอยู่แล้วพอเหลือประมาณ2นาทีปุ๊บทำไมเราไปหยุดเดินอ่ะก็ดูว่าผมก็ไม่ได้ดูว่าผมชนะหรอกแต่ลูกมวยผมดูดีกว่าผมก็ติดได้หลายดอกเราก็ดูว่าอาวุธเรานำแล้วไปใจไปดูเองไม่ได้ไปดูไม่ได้ก็จะไปคิดว่าเราชนะแล้วบอกว่าไอ้เดินยกห้าเดินไปติดเดินไปติดเราเตะชนะเราไม่ได้ของชนะมันไม่ต่อยเลยวันนี้ผลงานตัวเองไปนี่ถือว่าพอใจไหมจุดไหนเลยที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขพอใจครับจุดไหนเลยที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขเลยวันนี้พอวงในครับวงในวันนี้เป็นไงบ้างยังข้างเกินไปครับแต่ก็แต่ก็น้ำไม่แตกเลยแทงอย่างเดียวก็มีโอกาสอยากแก้มือสักรอบไหมแก้แน่นอนครับพิกัดไหนดีครับ100 102 103มาเลยวันนี้โชคเท่าไหร่102ครับวันนี้ถ้าไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับครับวันนี้ถ้าไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับก็ขอโทษณดวงแล้วก็ขอโทษพี่พี่น้องน้องในค่ายมวยจับใจยุกแล้วก็ขอโทษอาจารย์ทุกคนด้วยครับอาชีพเท่าไหร่บนล็อก102 103ครับเคยมีคนอาชีพเยอะขนาดนี้ไหมมีครับสูงสุดนี่เท่าไหร่
15,000ครับไฟนี้ก็ยังทำไม่สำเร็จเนาะมาไฟ FC เป็นมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับก็ฝาก FC ติดตามผมไฟหน้าเลยครับครับพอเป็นกำลังใจครับน้องชายก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านเทวฤทธิ์นะครับวันนี้ก็ไปตัดสินใจผิดนะครับไปเลือกเองนะเลือกไม่ฟังพี่เลี้ยงนะครับเพราะว่าน้องนี่ดูรูปทรงของตัวเองนี่ว่าน่าจะชนะนะครับสวัสดีครับน้องชายครับเป็นไงบ้างครับเกมการชกวันนี้ยกสุดท้ายนี่มีเสียวเหมือนกันนะเสียวไหมไม่เพราะว่าที่ยกมาก็ขาดอยู่ทำได้อยู่แทงก็อยู่อ่ะแต่ว่าบรรยากาศนี่อยู่ฝั่งนู้นเกือบหมดเลยนะมีพี่ๆนี่ก็อยู่ด้วยครับมาจากใต้มาเชียร์เราใช่ไหมใช่มีเจนรับอยู่วันนี้เรามั่นใจช่วงยกไหนครับน้องชายก็มั่นใจอยู่ทุกยกนะทุกยกเลยยก4ตอนนี้เขาเต้นตอนนั้นเรารู้สึกไงบ้างก็โล่งเราครับโล่งโล่งเลยไหมโล่งเลยคิดว่าน่าจะได้รับการชูมือแล้วใช่ไหมอันนึงเนาะตาเก่งมากเลยนี่อะไรป้าวนี่นี่ไฟนี้นี่พอใจผลงานตัวเองขนาดไหนครับก็พอใจอยู่ครับแต่ว่าก็ไม่เท่าไหร่ครับจุดไหนเลยที่ไม่พอใจครับวันนี้รู้ว่าบางแข้งซ้ายไม่อยู่ครับมันลดเยอะมันลดเท่าไหร่เกือบ6 โลครับเกือบ6 โลเราเคยทำเยอะขนาดนี้ไหมครั้งแรกเลยครับทำเยอะสุดก็5 โลครับเขาบอกว่าอยากแก้มือสักรอบนึงได้หมดแล้วพิกัดไหนเนี่ยที่เราคิดว่าเขาบอกว่า102นี่ไหวไหมวันนี้ก็ชก102ไหมก็พิกัดเดิมเลยเนาะเขาจะไหวไหมล่ะครับเขาบอกว่าเขาได้เลยไหวจะผ่านเขาเมื่อเช้าเป็นไงบ้างไหนเล่าให้พี่ฟังหน่อยผมสบายอยู่แล้วครับตอนแรกก็ต่อย100ปอนด์นี่แล้วก็เขาจูงบอกว่าต่อย102ขอเพิ่มครับแล้วตอนนั้นทำไมตัดสินใจชกอ่ะตอนนั้นผมก็ลดอยู่แล้วแล้วก็มันมาอยู่เกม102พอดีเลยแล้วก็เขามาบอกว่าต่อย102แล้วก็ได้กินขึ้นมาแล้วก็มาเดินขึ้นมาประมาณ3ปอนด์เขาวิ่งรถตอนยาวปอนด์ยาวคนล็อกเนี่ยสิให้เราไหมไม่ได้ไม่ได้ครับวันนี้ท่านสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับแล้วก็ขอบคุณแต่เราก็แกพี่น้องแล้วก็เจี๊ยบหมูแล้วก็เจี๊ยบหมูแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนในการฝากแฟนมวยครับฝากแฟนมวยที่ตามไปหน้าเนี่ยครับก็พอเป็นคนในคนมาครับฝากติดตามไปหลังนะครับติดตามให้ดีกว่านี้ครับครับก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะทางด้านปั๊มเพชรนะวันนี้ก็ชนะคะแนนทางด้านโทนิสนะไปแบบสนุกสุดมันเลยนะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมผู้เปิดหัวนะสิบมวยไทยพาณิชย์นะครับ